สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมากินผัดซีอิ๊วทะเลกันผัดซีอิ๊วทะเลของเราก็ไม่ได้ทำเองอีกแล้วนะคะไปซื้อเขามาเยอะมากวันนี้ก็จะกินไปตบยุงไปนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากๆเลยนะคะที่สวนเลยผัดซีอิ๊วทะเลนะคะทะเลแต่ว่ามีแต่ปลาหมึกอย่างเดียวจ้ะเพอร์เฟคทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมมันจะเด้งมาโดนหัวมันจะเด้งมาโดนหัวกินไหมเดี๋ยวมาขุดตรงนี้นะเบกเล่นตรงนี้แหละI'm not sure.